เทสที่หนึ่งเปิดกล่องกี่วันแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับไม่พูดมากทำเพลงรีบมาเปิดดีกว่าเรามีลัคกี้วันมันเรียกว่าลัคกี้วันหรอวะไม่รู้อะลัคกี้วันมันก็คือการอันบ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์คล้ายมิสเตอรี่บ็อกซ์เออไอ้เหี้ยเปิดแม่งเออเสียเวลาไอ้เหี้ยคือไอ้กล่องนี้มันราคา600นะบอกว่าทีเนี้ยของเออแบบทุกกล่องมีราคาแบบมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทแน่นอน 100% รู้จริงป่ะมีมากกว่า4ชิ้นด้วยอันนี้เราไปที่ศูนย์ศิลปกิจมานะครับผมงานหนังสือเปิดถึงวันที่จะงอ่ะกูไม่รู้ข้อมูลกูระยัดมาทีละไม่28วันสุดท้ายเออนะมึงงั้นไม่ต้องใส่ละตัดที่ออกไม่ต้องใส่ละ28วันสุดท้ายนะครับผมอันนี้ขายอยู่ในโซนบูธอะไรฟินิกป่ะบูธฟินิกนะครับผมต้องรีบไปซื้อจริงๆอันนี้เดี๋ยวของหมดเหลืออีกประมาณ 20-30 ถุงเงินนี้เฮ้ยฮู้ฮู้ยังฮู้อะไรโอเคเดี๋ยวเปิดของผมก่อนเลยแรกล้วงเลยนะผมไม่มองนะเฮ้ยอะไรอ่ะนวมก็จะแพงวัวเนี่ยวัวแพงไม่รู้อันนี้นะอันนี้มันราคา599นะครับอันนี้ผมว่าก็500ประมาณ500แหมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วได้ไหมโอเคผมล้วงอีกเฮ้ยกล้องฮะโปสเตอร์เรื่องอะไรวะจบเลยโปสเตอร์อันหนึ่งครับผมได้มาโปสเตอร์เป็นผู้หญิงเนี่ยคนนี้ได้มาหนึ่งครับแล้วก็ตุ๊กตาตัวตุ่นเฮ้ยน่ารักดีไอ้ตัวตุ่นนะตัวนึงตุ๊กตาตัวตุ่นแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรวะผมฟังวะอุ้ยเอ้ยยายผมฟังเฮ้ยมันมองไม่เห็นนะบอกแล้วของนี้ไม่ห่วยแม่ห่วยยี่อะไรวะโดยก็ยิ้มแฉกเลยผมจัดได้แม่ผมฟังซื้อต่อดิฟังไงได้ผมฟังแล้วก็หมดละผมหมดละหมดละต่อไปตาคิวครับมาตาคิวครับมาอันแรกเดี๋ยวรีวิวก่อนเดี๋ยวต้องรีวิวอย่าเพิ่งแกะก่อนอันแรกแล้วนะเปิดเลยนะเปิดแล้วเฮ้ยกูบอกแล้วของดีไม่เชื่อกูเฮ้ยแก้วน้ำดูโมเดลเฮียแรกกูดูโมเดลแก้วน้ำเฮียแก้วน้ำนี่โมเดลแก้วน้ำไปอ่ะไอ้มันจับนิฐานตอนแรกว่าไอ้ที่เป็นขอบโมเดลปึ้งแก้วน้ำทำไมมาทำกูอีกวะเฮียจบแล้วชีวิตกูอันนี้ก็น่าจะเป็นโปสเตอร์ตามสเต็ปเฮ้ยเรื่องนี้เคยดูอ่ะเฮ้ยที่พระเอกมันคิดคำนวณสูตรต้องคิดสูตรเลขอ่ะสูตรเลขเพื่อใช้คาถาใช้โจมตีเรื่องนี้ไม่เคยที่พระเอกไม่ใช่เคยดูอะไรวะพวงกุญแจเฮ้ยอันนี้น่าจะแพงอยู่นะเคยเห็นอยู่มาอันสุดท้ายให้มันจบๆไปเพราะมันไม่ใช่ของดีแน่ๆแต่ดำพอใครหวยว่าคุณดูไม่ออกผมไม่หวยเยอะเฮ้ยแก้วน้ำนี้อาจจะเป็นแบบ 2-3,000 ก็ได้ซึ่งกูโม้แก้วน้ำแค่นี้คือหมอนหมดแล้วสตาร์เป็นพันกว่าโอ้โหคุณแล้วคุณรีวิวเลยมันยอดไปเลยนี่กูต้องเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยกูโดนไอ้เหี้ยอันนี้จะโดนปิดกั้นรายได้กูไปได้ไอ้เหี้ย 100% ให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงเออมองไม่เห็นนิดนึงอ่ะสูงสูงพอกูได้แก้วไปนั่งกินน้ำเปล่ากูแล้วเฮ้ยแต่กูได้โมเดลอ่ะแกเลยแกดูนี่กันเฮ้ยกูว่าแก้วน้ำกูคุณภาพอยู่นะคุณภาพอยู่แล้วเฮ้ยไม่ต่างกับแก้ววันพีที่เจอที่งานเลยอ่ะแล้วดูก่อนแก้วนี้เท่าไหร่นะ290เอ้ยน่ารักดีอ่ะเฮ้ยมันก็ดีเลยเว้ยดูนะตัวนี้ไม่เคยดูเฮ้ยแก้วกาแฟครับพี่คิมมันเป็นแบบตุ๊กตาเปลี่ยนหน้าเฮ้ยมันเป็นแก้วเก็บความเย็นนั่นน่ะเออเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้แบบหลายหน้าเฮ้ยพี่จูนฮะของกูดีว่ะเฮ้ยลองดูนี้อาจจะไปแขวนกับกระเป๋ากูได้เดี๋ยวมาดูหูฟังมึงอยากได้ปะต้องหูฟังใช่ได้หูฟังเหรอหูฟังเอ้ยมันมองไม่เห็นนะหูฟังฟังแหละเฮ้ยไม่แน่ลองดูไม่แน่ลองดูแต่เนี้ยมองไงก็พูดแจ
ตุรุรุมตุรุรุมตุรุรุมแจอะไรวะไม่รู้เหมือนเรื่องอะไรวะไม่รู้ไม่รู้จักเฮ้ยมันเตอร์คีมาคุกันเปล่าไม่ใช่โอ้โหมาคุกันบ้านป้าบหน้าเลยเฮ้ยไม่ใช่หูฟังว่ะว้าเสียใจด้วยพดอิดพดอิดโอ้ยเจ้าของกาดไม่ใช่หูฟังไงมันพดอิดเธอจะโดนเป็นวอทอินโก้โก้เลยกลัวแล้วบอกไม่จับเกี่ยวไม่ถือต่อแล้วเดี๋ยวกล่องขอแค่กล่องได้ไหมเอากระดาษข้างในขอแค่กล่องเฮ้ยเฮ้ยพี่จูนอันนี้มันเป็นเข็มกัดหรอได้อยู่เฮ้ยอันนี้มันแพงอยู่นะโอเคครับสรุปพวกเราทั้งหมดเนี้ยก็น่าจะประมาณคนละ 1,500 ของได้ทั้งหมดนั้นแต่ว่าเราเสียไปแค่ประมาณ600ก็คุ้มนะก็คุ้มอ่ะเอาเป็นว่าก็ลองไปซื้อดูเล่นหนุกๆขำๆเขาการันตีว่าราคามันคุ้มอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันเอาไปขายต่อไม่ได้เพราะว่าเกิน 2,500 ไม่ใช่หรอเฮ้ยเออจริงเราอาจจะคำนวณราคาผิดไงไม่เราไม่ได้คำนวณภาษีด้วยพี่จูนขยับเอ้ยเอ้ยอะไรเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นเขาก่อนขโมยอย่างเดียวไอตอนนี้นะไอผมได้ไปซื้อไอกันดั้มอันนี้มาอันนี้นะผมถ้าเกิดว่าไอราคามันเกิน500บาทเขาจะแถมเสื้อมาตัวหนึ่งนะซึ่งสมมติว่าซื้อราคาแบบ 2-3,000 เนี้ยก็ได้เนี้ยรัวๆกี่ตัวก็ได้รัวๆแล้วเสื้อตัวนี้มันเขาบอกว่าราคา690บาทก็ถือว่าคุ้มอ่ะ690บาทก็เหมือนมันเหมือนคืนทุนเนี่ยเหมือนคืนทุนอ่ะกล่องนี้550แล้วได้เสื้อมา690บาทแต่ตรงนี้มันมีเขียนอยู่ไปอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะไม่รู้ว่าตอนที่น้องจะไปไอ้ขออะไรนะส่วนประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ที่ศิริกิติ์แล้วมันจะหมดหรือเปล่านะแต่อันนี้ไปทันอยู่แจกเจอแจกอะไรล่ะแจกอะไรอันนี้ของกูไงจะมั่วเลยก็ได้มา3ตัวนะเนี่ยกันดั้ม3อันกันดั้ม3อันแล้วก็อันนี้ก็3ตัวซื้อ3ตัวเออซื้อ3ตัวแล้วก็ได้ซื้ออีก3ตัวคุ้มป่ะเดี๋ยวเราคุ้มโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายมาแกะของไปละบ๊ายบายโอเค